สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ SoftSkills Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉัน <S 2> <S 2> เกตสุกิตาปีชาว่อง Learning Innovator ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ Sales Training สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพเซลล์หรือว่าพนักง,งานขายวันนี้ s So อ ft s k i l l Whisperer มี5หลักการสำคัญสำหรับเซลล์มือใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะท่านเคยประสบปัญหานี้ไหมคะเราเปิดการขายไม่ได้เราปิดการขายไม่ได้เราคุยไปลูกค้าก็ไม่ฟังเราหรือเราดูไม่น่าเชื่อถือมากพอหรือเราไม่รู้จะหาลูกค้าจากไหน ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายค่ะสำหรับเซลล์มือใหม่นะคะแม้กระทั่งตัวดิฉันเองก็เคยผ่านประเด็นนี้มาก่อนนะคะวันนี้ก็เลยมี5หลักการสำคัญสำหรับเซลล์มือใหม่ที่จะนำมาฝากทุกท่านกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยที่เซลล์ทุกคนจะต้องรู้นะคะคือเป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้คุณออกมา ขายสินค้าหรือคุณกําลังจะไปพบลูกค้าคุณรู้หรือยังว่าวันนี้เป้าหมายที่สําคัญของคุณคืออะไรแน่นอนค่ะในฐานะที่เราเป็นนักขายเราย่อมได้รับการมอบหมายเป้าหมายจากบริษัทแต่อย่าลืมนะคะว่าเป้าหมายของบริษัทก็ยังอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อมโยงให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายในการทํางานของคุณเป้าหมายในการเป็นนักขายหรือเป้าหมายของการตื่นมาทุกเช้าเพื่อ,อออกไปพบกับลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ อันนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามีความอยากนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกค้าเราประสบความสำเร็จรวมไปถึงตัวเราก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนอกจากเรื่องของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเรายังต้องรู้ด้วยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะแบ่งออกหรือแบ่งสัดส่วนเนี่ยนะคะไว้สาหรับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง แน่นอนค่ะว่าจะไม่ใช่ลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าของเราแต่เราจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหรือพอร์ตโฟลิโอของเราที่ชัดเจนว่า ในตัวเลข1 0 0ที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะหาลูกค้ากลุ่มไหนนะคะที่เป็นลูกค้ากลุ่มรายใหญ่รายย่อยรายเล็กนะคะลูกค้ากลุ่มไหนน่าจะซื้อของเราเป็นจนํานวนมากลูกค้ากลุ่มไหนอาจจะซื้อนานๆซื้อถีอันนี้เป็นสิ่งที่เซลล์ทุกคนต้องรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้นํามาจัดสรรแล้วก็บริหารทรัพยากรของเราได้ให้สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถทําตามเป้าหมายได้ด้วย ในส่วนถัดมาค่ะส่วนที่2นะคะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเรามีการกําหนดแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาลูกค้ากลุ่มไหนบ้างนะคะเราก็จะเริ่มมาเรื่องของการมองหาโอกาสในการขายแล้วค่ะเมื่อเป้าหมายเราชัดการมองหาโอกาสก็จะชัดไปด้วยมันเหมือนเราฝึกสมองของเราให้เรารู้จักโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะทีนี้ในวิธีของมุมมองของการหาโอกาสเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบ ะะแบบแรกเป็นการมองลูกค้ากลุ่มเดิมก่อนว่าลูกค้ากลุ่มเดิมของเราเนี่ยไลฟ์ไทม์ในการซื้อของเขาเนี่ยมีโอกาสจะซื้อซ้ําของเรามากน้อยแค่ไหนตรงนี้ถ้าเรามีข้อมูลหรือเรารู้เราจะสามารถนําตรงนี้มาเป็นโอกาสในการขายซ้ำนะคะหรือทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการซื้อซ้ํากับเราได้กับกลุ่มที่2อค่ะอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยเป็นลูกค้าใหม่ๆนะคะหรือโปรสเป c t ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเข้าไปถึงเขา เราอาจจะต้องมองหาค่ะว่าเอ๊ะใครนะคะที่มีคุณสมบัติในการซื้อสินค้าของเราฟังให้ดีนะคะใครที่มีคุณสมบัติในการซื้อสินค้าของเรานั่นหมายความว่าเราไม่ได้ขายแบบหวานนะคะเพราะว่าทรัพยากรในการขายของเรามีจากัดโดยเฉพาะเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ค่ะว่าใครกําลังมองหาสินค้าบริการหรือมีปัญหาที่สินค้าและบริการของเราสามารถตอบคําถามหรือว่าตอบโจทย์ของเขาได้ อันนี้เป็นเรื่องที่สองนะคะที่เป็นหลักการที่เราจะต้องรู้เลยนะคะคือรู้ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรแล้วเราจะได้หาโอกาสในการขายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่วนที่3มค่ะเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจลูกค้าแล้วทีนี้ประเด็นสำคัญของการทำความเข้าใจลูกค้าหรือหาอินไซต์ของลูกค้าเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการตั้งคำถามที่ดีและเกิดจากการฟังที่ดีค่ะเซลล์หลายๆคนเข้าใจผิดว่าคนจะเป็นเซลล์ได้เนี่ยจะต้องพูดเก่งใช่ไหมคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามเลยคะ่ะคนที่เป็นเซลล์ที่ดีเป็นยอดนักขายเนี่ยคุณจะต้องฟังเก่งมากๆนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรู้จักการจับประเด็นการฟังนะคะและจับใจความให้ได้ว่าปัญหาที่ลูกค้ากําลังเผชิญสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะแต่แน่นอนว่าคําตอบพวกนั้นจะมาจากไหนมันก็จะมาจากการตั้งคําถามที่ดีของคุณคะ่ะวิธีการตั้งคําถามก็จะมีง่ายๆอยู่2แบบนะคะเป็นการตั้ง,งคําถามแบบเปิดและการตั้งคําถามแบบปิด ในรูปแบบของการตั้งคำถามแบบเปิดเนี่ยก็จะเป็นคำถามคำถามแบบกว้างๆเพื่อให้เขาอธิบายถึงสิ่งที่เขาต้องการอธิบายถึงความรู้สึกอธิบายถึงปัญหาที่ผ่านมาหรืออธิบายถึงประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับก่อนหน้านี้จากที่เขาเคยซื้อสินค้าอื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรา แต่อย่าลืมนะคะว่าประเด็นนี้สําคัญถ้าเรายิ่งถามถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาได้มากเท่าไหร่มันจะยิ่งสามารถทําให้เรานํามาวิเคราะห์ค่ะว่าสินค้าและบริการของเราเนี่ยจะไปตอบโจทย์และปิดช่องโหว่ตรงไหนที่ลูกค้าเคยเผชิญหรือว่าไปปิดปัญหาตรงไหนให้ลูกค้าได้บ้างสําหรับส่วนที่2คําถามไปปิด เราถามเพื่อเน้นย้ำนะคะหรือคอนเฟิร์มลูกค้าอีกครั้งว่าอันเนี้ยใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆใช่ไหมเขากําลังมีปัญหานี้จริงๆใช่หรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเป็นการถามในลักษณะชาเลนต์นะคะว่าเอ๊สิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยนะคะหรือราคาที่เขาต่อรองเรามาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เขากําลังอยู่ในความสนใจของเขาหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขาชาเลนต์กับเรื่องนี้อยู่จริงๆใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรา ต้องการที่จะถามคำถามเพื่อหาอินไซต์หรือทำความเข้าใจลูกค้าส่วนต่อมาค่ะส่วนที่4นะคะเป็นส่วนของการออกแบบนะคะในการนำเสนอโซลูชันหรือว่าออกแบบในการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกดจะไม่ใช้คำว่าเราจะขายอะไรนะคะในจังหวะนี้แต่เรากำลังจะนำเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเขาที่สุดหลังจากที่เราได้รับข้อมูลของเขาแล้ว แน่นอนค่ะไม่ค่อยมีใครอยากถูกขายแล้วค่ะทุกคนอยากจะซื้อสินค้าที่ตัวเองรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการนําเสนอตรงนี้จึงสําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นในส่วนที่เราจะได้นําข้อมูลที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยนะคะมาใช้ในการปรับและออกแบบนะคะโดยประยุกต์กับปัญหานะคะแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันของสินค้าของเราที่มันสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆให้ลูกค้าได้ และส่วนสุดท้ายค่ะเมื่อเรานําเสนอไปแล้วแน่นอนค่ะลูกค้าอาจจะมีคําถามอาจจะมีข้อโต้แยง้งอาจจะมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะคะสิ่งสําคัญที่สุดและอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้คุณปิดการขายได้เช่นเดียวกันคือคุณต้องตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าให้ได้ค่ะถามว่าข้อโต้แย้งสําคัญยังไงคุณจะต้องเคลียร์สิ่งที่อยู่ในหัวของเขาเคลียร์ความสงสัยของเขาเคลียร์ข้อข้องใจของเขาให้ได้ให้หมดนะคะ ซึ่งการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยมาจากอะไรนะคะวิธีการในการหาข้อมูลหรือความรู้มาใช้ในการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยจะมาด้วยกัน3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือข้อมูลที่คุณ get insight จากในช่วงเวลาที่คุณถามเขานั่นแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนที่1ที่มาใช้ในการตอบข้อโต้แย้งลูกค้านะคะส่วนที่2นะคะ จะเป็นองค์ความรู้ที่คุณมีในสินค้าและบริการเอามาตอบคําถามถ้าคุณยังไม่แม่นยําในเรื่องของความรู้สินค้าและบริการคุณจะตอบคําถามหรือตอบข้อโต้แย้งลูกค้าไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการบ้านที่เราจะต้องทําและส่วนสุดท้ายค่ะเป็นประสบการณ์และนะคะประสบการณ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินของเรานะคะที่เราจะต้องสั่งสมและเรียนรู้ว่าเอ๊ะ ปกติแล้วลูกค้ามักจะถามคําถามว่าอะไรซึ่งถ้าคุณมีชั่วโมงบินหรือประสบการณ์มากพอเนี่ยคุณจะพอเดาได้ค่ะว่าลูกค้าจะถามอะไรคุณนะคะและนั่นแหละจะนํามาซึ่งการตอบคําถามที่คมขึ้นชัดขึ้นและทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจได้ว่าคุณคือคนที่จะช่วยเขาซื้อสินค้าที่มีมูล,ลค่าดีและเหมาะสมกับเขาที่สุดและนี่คือ5หลักการสําคัญสําหรับเซลล์มือใหม่ในการปิดการขาย ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1ค่ะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขั้นตอนที่2หาโอกาสในการขายขั้นตอนที่3ทําความเข้าใจลูกค้าขั้นตอนที่4นําเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการและขั้นตอนที่5นะคะตอบข้อโต้แย้งให้ได้ชัดเจนและตรงประเด็นค่ะขอให้ทุกท่านที่กำลังเป็นเซลมือใหม่หรือเป็นเซลล์ที่ต้องการจะบรรลุยอดขายโชคดีนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะของเราเพิ่มขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่ช่วยอั s สกิลตัวเราอย่างแท้จริงพบกับ soft skills whisperer ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ